บ่ได้มานั่งขอเงินประชาชนทุกวันเนี่ยมานั่งเว้าทีวีบ่แม่นเฮาทํางานแท้ๆเฮาลงไก่ชิดแท้ๆประท้วงแต่ละครั้ง2ครั้งละครับพระข้าพเจ้าประท้วงใน Fresno นี่บ่แต่ครั้งเดียวนี่ครั้งที่2นี่ข้าพเจ้าคิดว่าจะมีคนต่ํากว่าบ่รุด100คนตามที่ล่มกันสัญญากันอยู่ใน MOU อันก็ประชุมน่ะบัดฮอดมือมาแล้วมีคนทหารกล้า4คนเห็นบ่เพราะว่าในเฟรสโนเฮาบ่มีเฮาบ่มีสมาชิกว่าจังแจงแต่ว่าในรัฐอื่นนี่มีเบิดพี่น้องมีเบิดแต่บูกูข้าพเจ้าก็หลายหลายที่สุดในเฟรสโนนี่แต่คนจะพวกนั้นเขาสิกล้าออกมาประท้วงนําเฮาบ่แม่ตั้งแต่เว้าถึงประเทศลาวมันยังบ่กล้าแหละแล้วมันสิประท้วงได้จังได๋อีกยังประชาชนอยู่ประเทศลาวนี่ถูกไมโครตีหัวอยู่ทุกมื้อทุกมื้อนี่นะปืนอากาศเลาะขามหัวอยู่สินะมันสิกล้าติ้งบ่พี่น้องคิดเบิ่งคิดเบิ่งคิดคักอย่าไปเว้าว่าประเทศลาวนั่นเขาสิเฮ็ดได้คนในอเมริกานี่นะเว้าบ่ประเทศอื่นอเมริกานี่มันยังเฮ็ดบ่ได้ประท้วงตะบอดโอ้ย10คน15คน20คนเห็นบ่เฮาบ่ได้คายหน้าเฮากันเด้อเฮาบ่ได้คายหน้าตัวเองเด้อนี่เฮาเว้าความจริงนอกจากสัญญาแล้วเอายังไปสู่เขามีหยังที่เฮาที่ว่าดีกว่าสัญญานั่นบ่มีจะซื้อเอาอันนั้นตัดเอาไม้ไผ่ไปไล่มันวะไปตีสุนทราไปเบิ่งอยากเห็นสุนทราแล้วไปเองน่ะเขียวไปตีเสกองท่านคำใสเซินท่านบุญเลี้ยงท่านนานาสีเมืองบ่สียังก็เซินตีเขาหน่อยเซินไปให้เบิ่งแหน่อย่าสุขี้คุยหลายเนาะอันนี้เฮาบอกมานี่เพื่อยังเพื่อยุดยั้งบ่ให้สุนทราเนี่ยมาตอบโต้เฮาอีกถ้าสุนทราหยุดเมื่อใดเฮาก็หยุดสุนทราบ่หยุดเฮาก็บ่หยุดคนนักการเมืองในต่างประเทศมีสุนทราคนเดียวที่เป็นศัตรูกับพวกเฮาแต่สุนทราก็เป็นศัตรูกับพรรคการเมืองทุกๆพรรคแต่ทุกๆพรรคนั้นยอมก้มหัวให้สุนทรายอมให้สุนทราด่าย้อนให้สุนทราเหยียบประเทศลาวมันก็ไปจังซั่นแล้วมันจังเสียย้อนยอมให้แก้วเหยียบหัวยอมให้แก้วทบน้ำลายใส่หัวยอมให้แก้วขี่ใส่หัวขอโทษมันจังเสียพี่น้องขันสันเฮาบ่ต้องออกมานุ่งเครื่องทหารทหารต้องเข้มแข็งทหารต้องมีความหนักแน่นทหารคือเป็นหักผู้ปกป้องชาติปกป้องอธิปไตยปกป้องสิทธิของคนแม่นเฮาเว้าปัจจุบันนี่เฮาบ่มีแผ่นดินของเฮาเองแต่อย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกานี่เป็นแผ่นดินเฮาเฮาเป็นอเมริกันซิติเซนนี่คือแผ่นดินใหม่ของเฮาที่เฮามีอยู่บ่อนเกิดเฮาอยู่นี่ปัจจุบันนี้บ่อนตายเฮาอยู่นี่เฮาปกป้องประเทศอเมริกาบ่ให้ศัตรูหน้าใดเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่ผู้ใดจะขึ้นพรรคมักคอมมิวนิสต์รายงานเข้ามาสื่อเสียงของมันรายงานของพวกที่ว่าซัพพอร์ตของมันเข้ามาหาข้าพเจ้าเห็นบ่อันนี้เฮามาเว้ากันในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะเฮาแก้ไขบ่ว่าเฮาเอาความจริงมาบอกกันมาล่มกันบ่อันใดเรื่องจริงอันใดเรื่องปลอมอันใดเรื่องตั๋วยั่วพี่น้องข้าพเจ้าเมื่อยทํางานข้าพเจ้าเมื่อยเบิ่นบ่เมื่อยนอนมื้อนึง 3-4 ชั่วโมงเมื่อยนอนบ่หลับเบิ่นบ่อยากนอนนอนมันก็บ่หลับย้อนว่าความเป็นห่วงคิดหาหนทางคิดหาเส้นทางว่าเฮาจะนําเอาสัญญานี่ไปสู่สากลได้ไว้ซําใดแล้วจะมีคนลาวมากน้อยทําหลายปานใดที่จะให้การสนับสนุนในการทํางานของพวกเฮาพี่น้องเฮาต้องการการสนับสนุนอย่างมากมายอย่างหลวงหลายเฮาอยากเห็นคนลาวนี่มีเกิดมีความรักชาติเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแทนที่ว่าจะเอาเงินมาช่วยทหารกานี่เล็กๆน้อยๆคือแม่บ้านป.2เว้านี่ล่ะ5%เท่านั้นก็ทั้งบ่มีพี่น้องบัตรไปซื้อเบียร์แพ็คนึง30ดอลซื้อเหล้าขวด150ดอลเห็นบ่ก็ยังซื้อได้พี่น้องบ่มีจมเสียได้หลายๆอย่างเขาเฮาเว้ามาบ่มีจมเสียได้ย้อนคนเล่าเฮาบ่มีแนวคิดจะปกป้องแผ่นดินของแผ่นดินเกิดของตนเองเอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นใหญ่ให้บ่จักข้าพเจ้าในเฟรสโนนี่ฮู้บ่เกือบลังเฮือนฮ
ู้จักข้าพเจ้าแต่มีไผแน่ที่ว่าฟารีข่อยขอเข้ามาซอยจะได้บ่ข่อยมีสมาคมเด้อคนข่อยมี100ครอบครัวสมาคมนั่นมี200ครอบครัวข่อยขอซอยเจ้าอันนั้นครอบครัวละดอนต่อเดือนมีบ่พี่น้องบ่มีครอบครัวละดอนก็ยังบ่มีนะพี่น้องคันเว้าเรื่องทั้งศาสตร์แล้วโอ้ยเว้าง่ายๆทมน้ําลายซะซ้ําว่าเฮาขี้คุยว่าเฮาอันบังอาจคนคือเฮาสิเฮ็ดได้บ่แม่นข้าพเจ้าบ่ว่าข้าพเจ้าเฮ็ดได้ถ้าบ่มีพี่น้องประชาชนคนลาวหั่นน่ะให้การสนับสนุนมีมื้อนึงพวกท่านก็จะบ่เห็นทหารกล้าอีกต่อไปในด้านการเมืองต่อสู่เอาประเทศลาวน่ะเฮาจะบ่เสียเวลาให้มากคนนี้พี่น้องเฮาจะบ่เฮ็ดการเมืองว่า40ปีที่ผ่านมานี่บ่มีในนโยบายของข้าพเจ้าบ่ฮอด40ปีฮอดกำหนดของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ายกทุ่งขาวโลดทํามันบ่ได้เขาบ่ต้องอนาคตขึ้นอนาคตความจริงขึ้นมาพี่น้องอันนี้เขาต้องให้เข้าใจเนาะสบายดีท่านสบายดีขึ้นหน่อยโอ้ยหมดเวลาเลยเนาะสิบ่ได้ข้าวหาเจ้าหานายเลิกหน่อยเลิกแล้วก็สนับสนุนดร.ฟารีอย่างเดียวที่บอกว่าก็จะน้องบ่ซองบ่จะน้องภาษาไทยอันยาภาษาไทยเพิ่นบ่ก็ยาอายผู้ที่โทรเข้ามาเนาะสนับสนุนแล้วก็บ่แดงที่โทรเข้ามาอันนี้ก็หน่อยขอสบายน้ำมันสุขสันต์นะครับเออทั้งสามและคนทั้งสองคนและที่ปรึกษาทุกคนแต่ว่าเราไปสอบแต่ละเขตเนาะคนเนาะเพราะว่าเวลาบ่มีจักนี้ตามโทรเข้ามาตามสนับสนุนดร.ฟารีเรียบร้อยมากเลยใจเนาะคนเนาะนี่ว่าเรื่องว่าสมาชิกของท่านสุนทรภพนี่ไอ้เชิญผู้คนเนี่ยเชิญเพิ่นว่าเจรจาหรือเชิญเพิ่นว่าประท้วงนะท่านสีกองบ่ท่านบุญเลี้ยงบ่ท่านสีพันบ่ท่านร้อยเอกคำใสบ่จังซี่เชิญเพิ่นเมื่อแน่อันสิไปว่าว่าแต่ทหารกล้านี่สิไปเจรจาแล้วนี่แม่นไผว่ามันบ่ได้มีผู้ใดว่าโอดจักคนหนาว่าสิเข้าเจรจากับพวกมหาบ่เป็นตาสะแตกนี่อันนี้มันบอกภาษาลาวเพิ่นก็บ่จักแล้วของแล้วสักเดือนละ3คือบ่แดงว่าหั่นสักเดือนละ3นี่ก็ว่าปึ๊บกูสักได้จนบ่มีว่าสักสิห้องสิว่าควายบ่สิว่าม้าบ่สิว่าหมูบ่บ่แม่นสักเดือนละ3นี่แหละอันสุดไปว่าว่าหนูสุนทรามาว่าออกมาใส่ตานก็นี่ยาสุดตอบเดี๋ยวมันจะว่าเมื่อมันออกมันสิตายดอกก็ซั่นน่ะบ่แม่นมันว่ามาต่อสู้มันขึ้นโดดรภาคีเลยอันนี้แล้วจะเป็นด้วยทหารแต่มันว่ามาแล้วมันบ่แม่นสิว่ามึงเครื่องทหาร2มื้อแล้วมันแก้ออกคือมันน่ะเห็นบ่สิว่าจังไดมันสิบ่ว่าพวกเฮานี่บ่แม่นเลือดทหารบ่นักต่อสู้ต่อจนทหารความบ่ทันยังทั้งโลกในสมาชิกของทหารก็นี่ส่วนไหนก็แม่นร้อยเอกเนาะในพันก็บ่หลายปานใดนี่นี่แหละมันเลือดทหารต่อสู้บักสุนทรานี่บ่ต่อสู้กับไผแหละบักท้องนึงบักท้องเสียงบักบุญยังคนยังมึงจะงอกตายอยู่กันนั่นมึงแต่งลูกน้องมึงมาต่อสู้กับทหารนี่เท่ากันเลยจะว่าผู้ขาดได้ว่าอะไรนะถือว่าไม่ยับไม่ง่ายจังทหารนี่จนใจขาดพวกเขาเสียบ้านเสียเมืองบ่ได้ไม่เสียย้อนทหารนี่ย้อนประชาชนย้อนนักเรียนต่อสู่ต่อว่าเรื่องประท้วงให้พวกค้านขวานนี่นี่ก็เป็นยังก็มือคู่ไว้เนาะคนนั่งฟังอยู่คนมือนี่หรือว่านั่งเฝ้าอยู่เดียวนี่ได้ยินหมดตัวพาดีว่าแล้วเพื่อนพี่ว่าว่าจังไรในอดีตของพวกนี้ที่เขามาหยุดบ้านหยุดเมืองเป็นข้อไฟสุภาพลวงไปสอนกันที่เขามาเสนอตัวจะซื้อไปยันหัวขานี่ต้องเอาแฟนการตัวเดียวนี่เขามาตัวเงาะบ้านเมืองผ
ข้าเจ้าข้าน้อยฮักลังเจ้าฮักลังไว้ทหารนี่จึงพวกเขาเลยยิงปืนเพราะว่านี่ยาจะไปตีว่าทหารเนี่ยเป็นนักทหารเนี่ยเสียบาดเสียเมืองไม่ต้องตีพ่อแม่ให้น้องผู้พ่อได้เป็นทหารให้เขาพวกเข้าใจว่าบ้านเมืองเนี่ยบ่ได้เสียน้องทหารเสียน้องการเมืองเสียน้องนักอาเลียนประชาชนบ้านเมืองประท้วงเลยพวกเขาหนีจากและประชาชนประท้วงและเจ้าสิทธิ์เสาะมันนั่งลุ้งให้ประชาชนนั่นเป็นยังขุมมือนี่พวกท่านเป็นเจ้าของประเทศแต่มือตาม่านม่านอยู่ที่ซื้อเดี๋ยวนี้ประธานเราอยู่นอกอยู่ประเทศนอกต่างๆนู่นนะที่ว่าที่มาซอยเหลือกันที่มาโทษเขาสนับสนุนการกระจายเข้าหูจักเสียงเลยนะที่ว่าเป็นยังแล้วอื่นแล้วใครนี่คือต้องเติมฟันนี่เราแหละต้องเติมฟันนี่ก็มีหมูร้องไห้ไปมากเราว่าที่มาประท้วงใส่กันนี่ด้วยที่มาโทษเขามาเนี่ยก็ยังยากเลยนะอันนี้แหละพวกเขาเลยพวกต้องการเลยว่าที่ไปเจรจาแล้วศัตรูเลยพวกต้องการที่ว่าสักศัตรูเขามาเป็นเงินแล้วโอ้เมื่อนี่ต้องเงินแล้วกูเลยเป็นศัตรูเขาเห็นแล้วโอ้เมื่อนี่ผู้จักแล้วเอาเนอะคือลูกตัวพอดีว่าเนี่ยผู้ขาดที่กันเนี่ยกูเลยมู่คู่ไอ้น้องร้องไห้ที่ว่าที่โทรเขามาเนี่ยโทรเขามาหาทางจ้าผมเรียกว่าโทรเขาแต่หาพักการเมืองต่างๆนี่ก็ยังยากแล้วยาสุดไปแล้วบอกตีพวกอยู่ในบ้านในเมืองนั้นพอให้ตั้งลูกตั้งใจเบิดกูหูกูคนสำหรับสมาชิกทางกล้าเขานี่ขอให้จับมือถือแขนกันเนี่ยให้แน่บ่ต้องตีบ่ต้องคนบ่ต้องตื่นป้องกันเกียรติศักดิ์ศรีของทหารหรือว่านายทหารหรือว่านายพลผู้เป็นนักจำต่อนี่เอาโลดป้องกันพนุนี่แต่มันว่ามันเลือกบอกซึ่งตลาดอันซึ่งลูกน้องมันพูดเนี่ยสมาชิกมันพูดเนี่ยซึ่งมันเมื่อเลือกเมื่อจะเทียร์จ่ายยังหันแต่มันว่ามามันพร้อมท้องรุ่นมันพร้อมมันเลยมันพร้อมท้องรุ่นมันเกิดเป็นหัวคุ้ยสมองมาปัญญาควายคือกันนั่นแหละเมื่อมาที่ดีจะผ่าตัวนั่นมันปัญญาควายเป็นคู่คนนั่นไอ้แก้วจุ้งปากจุ้งร่างไปกินขี้นั่นเอาขอพ่อพ่อใจด้วยลูกตาพันธุ์ด้วยเถอะพ่อแม่พี่น้องวันเมื่อขอฝากความรังว่าน้ำทุกทางนึกเลยเถอะโอเคแต่อยู่ริมนี่แห้งมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเลยลูกตาเลยโอเคบายบายข้าพเจ้าจะยุดการหับสายเนาะข้าพเจ้าจะอธิบายไปอีกนิดนึงจะบ่ได้หับสายอีกเนาะหลังจากจบรายการนะข้าพเจ้าก็จะขอลามาต่อเรื่องสัญญาเบียงจันทร์พักร้อยเจ็ดสิบสามตามจินตนาการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าบ่ได้ว่าว่าข้าพเจ้านี่เห็นนะผู้เหตุการณ์โมเมนต์เป็นการจินตนาการฟังกระคักเด้อพวกคู่ควายการจินตนาการโมเมนต์ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เนาะเพราะว่าพวกคู่ควายนี่มันฟังบ่เข้าใจมันสิมาโจมตีเฮาหน่อยเนาะพวกสมองควายนะดังนั้นจึงว่าการสูญเสียประเทศลาวนั่นนะก็บ่แตกต่างกับการสูญเสียเขมรเขมรที่เขาบอกว่าป้อนปดขาคนเขมรตาย3ล้านพี่น้องพวกท่านมั่นใจบ่ว่าเขมรมันจะขาคนมันเองตายของ3ล้านคนและท่านมาสมเทียบซะว่าคนลาวเขาที่ถือขาเป็นแสนกว่าคนจับไปขาแบบเดียวกันกับเขมรทอแต่ว่าเป็นการขาแบบลับๆการขาด้วยบ่ให้ไผหูจักเพราะเขาบ่ให้สากลเข้าไปเห็นบ่พี่น้องบ่คือเขมรเพราะว่านักข่าวเขายังอยู่ในหั่นเขายังบ่ทันออกจากเขมรเขาเก็บกำข้อมูลได้แต่ลาวเฮานี่บ่มีนักข่าวแล้วพวกท่านฮู้บ่ว่าแก้วนี่นะมันมีกองพันหนึ่งและพวกแนวเล่าขายศาสตร์นั่นคนของใกล้สอนนั่นนะมันไม่ได้แก้ตาหาคนที่เป็นตัวแทนอยู่ในเขตนั่นเพื่อได้เว้าได้ปากกับคนเล่าคนพวกเขาเพื่อแปลภาษาเลือหันมันแก้วคุ้มเบิดเพื่อเว้ากับทหารเล่าของพวกเขาที่ถูกจับไปเลือหันแก้วเบิดอยู่แค้มทอกอยู่แค้มปลานะที่เขาควบคุมสถานการณ์ในประเทศเล่าตาตารางนิ้ว
ก็บ่แตกต่างหยังกับเขมรที่เขาใส่ลายป้ายสีว่าคุณอาณาป้อนพดเป็นผู้ขาดป้อนพดเป็นผู้ขาดข้าพเจ้ามั่นใจว่าป้อนพดบ่ได้ขาดไปยังเขาจังสลายป้ายสีเพราะป้อนพดรวมกันมันมีเขมรแดงมันมีเขมรยังกระกระจึบดึงมันในสมองข้าพเจ้ามันซับซ้อนหลายมันมีอยู่3เขมรอยู่นั่นที่เขาร่วมกันสู่ปลดปล่อยเขมรหลังจากนั้นแก้วสิเขายึดเขมรป้อนพดต่อต้านแก้วทันทีหันปืนต่อสู่กับแก้วคัดค้านแก้วบ่ให้แก้วเข้ามาเพราะในสัญญาของข้าเจ้าบอกว่าหลังจากปลดยึดอำนาจแล้วหลังจากเวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้แล้วแก้วเหนือจะต้องถอนออกจากประเทศเขมรเห็นบ่เขาบ่ยอมปลดปืนบ่คือลาวเฮาเขาบ่ยอมปลดปืนทุกภัยบ่ยอมปลดปืนสู้ก็อย่างเดียวน้องเลือดก็อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องขาดับศูนย์เสื้อสาดแก้วเขาต้องขาเขมรให้ตายหลายที่สุดเพื่อให้มันกระด้องขึ้นมาให้สากลได้ยินข่าวว่าข่าคนบริสุทธิ์ทิมไล่ป้ายสีใส่ป้อนปดเป็นแพะหาบาปพี่น้องนี้บ่ได้ป้อนปดเป็นเขมรแดงเขมรแดงรวมกับโฮจิมินห์มาหลายปีสนั่นเขมรแดงจึงถูกกวดล้างคันว่าเขมรแดงนั่นข่าเขมรเองน่ะแล้วเขมรแดงสิเสียใส่ได้จังได๋แล้วเมื่อเขมรแดงเขายึดอำนาจล่ะเขาสิเสียใส่ได้จังได๋คิดเบิ่งพี่น้องคนเส้นเป็นผู้หักหลังปอดปดเห็นบ่พี่น้องแบบเดียวกันกับสุภาพเดวงกับสุภาพเดภูมากับไก่สอนใกล้สอนกับหักหลังสุภาณวงศ์สุภาณวงศ์กับหักหลังสุภาณภูมาสุภาณภูมาหักหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตหักหลังกันมาเรื่อยๆย้อนกลัวความตายพี่น้องกลัวความตายให้เข้าใจบ่มีใครอยากตายข้าพเจ้าก็บ่อยากตายถ้าหากบ่มีโอกาสจะอยู่รอดได้เฮาก็บ่อยากตายเห็นบ่พี่น้องในเมื่อว่ามือเป่าเฮาสิเอาหยังไปต่อว่ากับพระเจ้าก็ต้องทุกยกทุ่งข่าวเพื่อเอาชีวิตไว้ลาวกับเขมรก็บ่ได้แตกต่างกันข่าร่างโคตรคือกันแต่ข่าคนละแบบและพวกโจรม่านปัจจุบันนี้มันครอบครองประเทศมา40กว่าปีมันกลายเป็นคนดีในสายตาของสากลเวียดนามเคยเป็นคริมินอลเคยเป็นผู้ก่อการร้ายเคยเป็นผู้เฮ็ดผิดกฎหมายของสากลมันกลายเป็นคนดีในตาของสากลเห็นบ่พี่น้องย้อนหยังย้อนมันมีอำนาจข้อปกควบคุมศาสตร์อื่นคือลาวเฮานี่คือเขมรนี่เขาควบคุมไปให้เจ้าหาอยู่หากินให้เจ้าขากันกินเองขูดกันกินเองปล่อยให้ลูกหลานลาวเฮานี่ฟรีดัมในการสูบยาลิ้นยาเต้นรำพำเพลงแฮปเซ็กขายโซเพนี่พวกเล่าเกิดมาใหม่เนี่ยก็ว่าโอ้ฮัมมี่ฟรีดัมเต็มร้อยแต่สมัยก่อนเจ้าอายุต่ำกว่า15 16ปีบ่เจ้าต้องอยู่ในการควบคุมของพวกการปกครองนักเรียนนักศึกษาก็ต้องอยู่ในการดูแลของโรงเรียนไปบ่สร้างหยังบ่งามเพิ่นก็ต้องได้เอาไปขึ้นออฟฟิศสั่งสอนเป็นบอกพี่น้องมีระเบียบมีการปกครองให้คนลาวคนพวกเฮาอยู่ในกฎเกณฑ์ให้ถูกต้องในยุคนี้บ่มี
บ่มีจักหน่อยเลยออกโรงเรียนแล้วก็มันตีกันห้ามผู้ย่าผู้หญิงตะกี้สมัยก่อนมันมีผู้หญิงตีกันบ่บ่มีพี่น้องบ่มีบ่ได้ประเทศลาวนี่บ่มีผู้หญิงตีกันดอกบ่เห็นผู้หญิงตีกันจักเถื่อเดี๋ยวนี้มีแต่ผู้หญิงยองกันดึงผมกันเห็นบ่ออกมากลางเดินโรงเรียนแล้วก็ยองกันโลดในคู่ไปใส่ท่านคู่ไปใส่ตำรวจไปใส่บ่มีเขาบ่ได้ให้การสนใจเลยการเป็นกายเป็นคนเถื่อนไปเลยพี่น้องคนลาวเฮาและผู้ที่มีอำนาจและเป็นคนศาสตร์อื่นคือแก้วแดงที่มันกินกินประเทศลาวโดยที่บ่ฮู้จักบางคนว่าเออมันกินบ่ได้ดอกดินแผ่นใหญ่บ่ใหญ่มันไปบ่ได้ดอกติแต่มันหน่อยโพดพี่น้องประเทศลาวนั่นมันยังสิเอาประเทศไทยอีกจะสิว่าว่ามันเอาบ่ได้ประเทศลาวมันเอาไปแล้วมันคนดินคนดอนคนใหม่คนตอกคนเงินคนค้ำคนทุกสิ่งทุกอย่างไปเบิดแล้วอันนั้นมันเอาไปบ่ได้บ่พี่น้องอย่าสุขคิดตื่นๆพี่น้องอย่าสุขคิดตื่นๆคิดให้ลึกๆไกลๆว่าลาวของพวกเฮานี่มันเบิดแล้วข้าพเจ้ายังบ่ได้มีความมั่นใจว่าเฮาจะได้ประเทศลาวขึ้นมาได้บ่แจ้งๆพี่น้องข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าข้าพเจ้าสิล้มสิตายมื้อใดราคาพระเจ้าบ่อยากให้คนเอาซื้อของข้าพระเจ้านี่ไปประนามมันตามที่หลังเอ้ยมันบอกไปบ่ไม่ได้บ่สุดท้ายมาก็ตายตัวนี้ล่ะข้าพระเจ้าบ่บอกไปก่อนข้าพระเจ้าเฮ็ดได้สําไดข้าพระเจ้าจะบอกไปสํานั้นเฮาบ่ได้มีความกระตือรือร้นเพราะประเทศชาติบ่แม่นของเฮาคนเดียวบ่แม่นของสหานกาคนเดียวบ่แม่นของข้าพระเจ้าคนเดียวมันเป็นคนลาวเบิดแผ่นดินถ้าเมื่อใดหากเขาเฮ็ดไปบ่ได้พี่น้องเขาต้องยอมรับกับความจริงยอมรับกับความจริงเมื่อใดเขาเฮ็ดไปแล้วมันเมื่อยได้พี่น้องคันนั่งอยู่ซื่อมันก็สบายแต่ออกมาทำงานมาคิดมาเขียนมาสอบมาค้นเมื่อยพี่น้องเมื่อยหลายข้าพเจ้าเมื่อยหลายปัจจุบันนี้ผมบอกถึงแจ้งแต่ข้าพเจ้าก็ต้องสู้เพื่อไปสู้เพื่อชาติสู้เพื่อแผ่นดินร่วมกับ3เหล่าทหารกาครับพวกทุกคนพวกท่านสนับสนุนนำใจข้าพเจ้ากำลังแห้งสู้กำลังใกล้สู้เฮาเฮ็ดไปฮอดไสเฮารายงานกันเฮามีหยังเฮาเปิดเผยกันเขาบอกจะเป็นจะต้องปิดบังอะไรทั้งสิ้นพี่น้องต้องให้เข้าใจครับพระเจ้าจะขออธิบายอีกตัวหนึ่งเด้ออธิบายถึงความสามัคคีในสามเหล่าทหารกาของพวกเขาเนาะข้าพเจ้ากับบอฮันไดคือสิบ่เคยอธิบายจักเถื่อเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะขออธิบายในความสามัคคีในภายในหน่วยงานสามเหล่าทหารกาของพวกเขาสมาคีกันแนวใดพี่น้องต้องให้จินตนาการเบิ่งว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีงามีใบมีหมากมีดอกแต่ดีไปก่อนนั้นก่อนมันจะมีไม้ก่อนมันจะมีใบก่อนมันจะมีดอกก่อนมันจะมีหมากมันต้องมีแนวเหลี่ยงมันแนวเลี้ยงมันต้องแนวใดมันยังเอามาเลี้ยงมันยังดูดขึ้นมาเลี้ยงมันจะมีหากแก้วหากแก้วเป็นตัวครึ่งให้ต้นไม้ให้อยู่ให้อยู่เท่าที่มันจะให้อยู่ได้มันจะเงี้ยงไปทําได้ก็ตามแต่มันบ่ให้ล้มพี่น้องมันบ่ให้ล้มนอกจากแต่พายุมาทับมันจังหักจังแตกถ้าบ่มีศัตรูมาทําลายมันก็จะพยายามครึ่งไว้ให้เที่ยงเขาจะเที่ยงได้แต่ว่าก่อนหากแก้วจะใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องแม่นหากถอยเป็นผู้สวยครึ่งเป็นผู้เลี้ยงน้ำเป็นผู้ดูดฝุ่ยขึ้นมาให้ต้นไม้มีใบมีงาสวยงามมีดอกมีหมากทหารกาเฮาก็คือกันความสามัคคีของพวกเฮาก็คือต้นไม้พี่น้องคือต้นไม้ถ้าเฮาฮู้จักจำแนกว่าหากแก้วคือหยังหากฝอยคือหยังแล้วเฮาจะอยู่นำกันไปจนสุดหัวสุดหาง
ข้าพเจ้าบอกจะบอกอธิบายในรายการให้ท่านเก็บไปคิดเองดังนั้นบ่ให้น้อยใจและก็บ่ให้เสียใจท่านผู้ใดหักของใจในเหตุการณ์ที่เกิดมาใหม่ๆเกี่ยวกับ MOU กับสุนทราโทรมาหาข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามั่นใจว่าสมาชิกทุกคนมีโทรศัพท์ของข้าพเจ้าสามารถร่วมกับข้าพเจ้าแก้ไขปัญหาที่ยังของใจอยู่เพราะเฮาอยู่รวมกันในทหารกานี่เหมือนพี่น้องกันบ่แม่นเหมือนเจ้านายและลูกน้องเฮาอยู่กันแบบอ้ายน้องกันพี่น้องกันมีหน่อยซอยกันหน่อยมีหลายซอยกันตามที่เฮามีบอบี้ก็นั่งอยู่ซื่อๆออกมาให้นำใจกันสร้างควมยิ้มให้กันแม่นบ่การผูกพันในสามเหล่าทหารกาของพวกเฮาเฮาบ่ได้บังคับกันว่าเออเจ้าต้องเสียเท่านั้นเด้อเสียเท่านี้เด้อการห้องขอมันอาจจะมีขึ้นมาภายในของพวกเฮาแต่ถ้าทานบ่ซอยบ่ได้เฮาก็บ่ได้ตำหนินี่คือการอยู่รวมกันแบบสามัญแบบประชาธิปไตยเฮาจะสร้างสหานกาไปรวมกันให้มันสุดเมื่อได้ข้าพเจ้ายอมข้าพเจ้าจะยกทุ่งขาวเองละข้าพเจ้าจะบอกเหตุผลต่างๆอันนี้ขอฝากไปถึงสามเหล่าทหารกาของพวกเฮาทุกๆท่านพร้อมด้วยสมาชิกที่สนับสนุนอยู่ข้างนอกโดยบ่ว่าอันนั้นบรรจงออกสื่อบ่ประสงค์ออกสื่อก็ขอมกขอบใจนำท่านหลายท่านที่ซอยเข้ามาเพื่อให้ทหารกล้าของพวกเขานี่เดินหน้าได้พี่น้องท่านยังจะเห็นหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นอยู่ในวงการของพวกเขาขอหับโทรศัพท์ของท่านที่ปรึกษาก่อนเนาะสบายดีขนาดโอ้สบายดีได้เป็นหน่อยดีจอยเอาบอกอีกสักหน่อยก่อนให้มันจบก่อนโอเคโอเคนั่งฟังกันเนอะนั่งฟังมาแต่ต้นจนในจุดที่จบเลยไปยีโทรมาก็โทรเราอีโทรมือมือนี่โทรไปเดียวจอยโอเคโอเคโอเคจอยขนาดบ๊ายบายไปขั้นบ่เว้าวันนี้วันหน้าข้าพเจ้าอาจจะบ่จำเนาะสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดมาบางครั้งมันก็ขึ้นมาทันทีในเวลาเฮาออกรายการก็ต้องนําขึ้นมาเว้าเพื่อให้ทหารกล้าของพวกเฮามีความเข้มแข็งและมั่นใจในการนําพาพิเศษสุดท่านในพลสุดใจเพิ่นก็ยังยืนว่าจะอยู่กับพวกเฮาตลอดกาลและเรื่อง11องค์การนั้นก็ยังเป็น11องค์การคือเก่าเพราะหลังจากทหารกล้าออกมามีเอกราชมีเป็น president แล้วเขาก็ยัง11องค์การคือเก่าเพราะสุนทราเข้าไปอยู่ในหั่นนั่นบ่ในเมื่อว่ากลุ่มการเมืองใหญ่ที่ว่าเฮาเคยสร้างขึ้นมาด้วยมือเฮารวมกับกลุ่มการเมือง 2-3 กลุ่มเมื่อเฮาเห็นศัตรูเข้ามาแทรกซึมปึ๊บเขาจะอยู่กับมันบ่ได้เขาจะอยู่ควบกันบ่ได้พี่น้องเขาอยู่ในสุดเครื่องแบบเขาอยู่ในหนักกันทหารเขาเป็นหนักทหารเป็นทหารเป็นผู้ป้องกันศาสตร์ป้องกันประชาธิปไตยป้องกันเอกราชของราชของพวกเขาและเขาก็เห็นว่าศัตรูพวกนี้มันด่าเขาตลอดมันทับทมเขาตลอดและเขาสิไปยอมร่วมมือกับมันคุยกับมันบ่มีเกียรติพี่น้องเชื่อข้าพเจ้าทหารกล้าของพวกเขาอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้เพราะผู้จะมาช่วยเขาในขั้นต่อไปนี่ข้าพเจ้าบอกไปแล้วว่าถ้าเขาเข้าสากลบ่ได้ถ้าเขาคนอเมริกันมารวมเขาบ่ได้เขาจะเดินหน้าบ่ได้พี่น้องเห็นป่ะเพราะคนเล่าเขามาหน่อยที่สุดคือเฟรชโน่นี่มีแต่คนรัฐอื่นๆมีแต่คนแล้วคนสำนีจะเอาไปเอาประเทศมันบ่ได้พี่น้องมันบ่ได้เฮาต้องคนเอาคนต่างชาติเข้ามารวมเฮาให้มาเฮียนฮู้เหตุการณ์ของพวกเฮาค
ขอการสนับสนุนจากเขาให้เขามาสนับสนุนพวกเขาซึ่งปัจจุบันนี่ข้าพเจ้ากำลังทำอยู่วันที่2จะไปนี่ก็ย้อนไปตัวนี้แหละไปแคมเปญกับคนอเมริกันเบลเน่มิเตเบลเน่ทั้งหมดพี่น้องมิเตเศรษฐีเงินพันล้านบัดเขาจะไปนี่นะบ่แม่นคนต่ําบ่แม่นคนธรรมดาพี่น้องมิเตเศรษฐีเงินพันล้านบัดเขาไปนะฮะแล้วเฮาเป็นไผเฮ็ดจะได้เฮาจะเข้าไปหันได้ฮะย้อนความพยายามย้อนความค้นคว้าย้อนการสอกหาหนทางพี่น้องเฮาบ่ได้นั่งอยู่ละล่าเงินพี่น้องเสียมา12ดอนขึ้นไปเฮาจะบ่ให้มันเสียค่าคุณค่าของมันเฮาจะทํางานให้มันคุ้มค่าเท่าที่เฮาจะเฮ็ดได้ข้าพเจ้าย้านสิ่งเดียวคือสุขภาพเท่านั้นถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตสภาพยังคือเก่าสุขภาพเข้มแข็งข้าพเจ้าบ่ย้านกลัวกับความเมื่อยข้าพเจ้าจะสู้นะข้าพเจ้าขอขอบขอบใจหลายๆที่ทุกท่านที่นั่งฟังข้าพเจ้าอธิบายในการต่อสู้ของ3เหล่าทหารกาถ้าท่านพอใจในนโยบายคิดว่านโยบายนี้ถูกต้องก็ขอให้สวยเนาะขอให้สวยพี่น้องถ้าพวกท่านบ่สวยพวกเข้ากับพลังมันก็บ่แห้งบ่แข็งก็ต้องลงล้มลุกคุกคานทำงานก็บ่ได้สะดวกบ่ได้ดังใจเร่งคันเร่งมันก็บ่ไปเพราะมันบ่มีน้ำมันน้ำมันมันหน่อยบ่ได้ทุนอัพนั่นบ่ฉะนั้นจึงได้เฮียของมาถึงพี่น้องลาวของพวกเฮาอยู่ในต่างประเทศเนาะจะเป็นคนธรรมดาสามัญบ่จะเป็นออกมาออกหน้าออกตาออกมาออกสื่อออกเสียงท่านทรงเข้ามาตามที่อยู่ตามที่ท่านอยากพอใจอยากจะสวยเหลือให้พวกเฮานี่มีพลังได้เดินหน้าต่อไปเพื่อต่อต้านกับเวียดนามเหนือเป็นต้นแต่พวกเฮาจะเป็นผู้เคลื่อนไหวทุกอย่างพวกท่านนั้นแม่นเป็นผู้ช่วยหลังอยู่ทางหลังของหน่วยงานสามเหล่าทหารกาจะเปิดหน้าหรือบ่เปิดหน้าก็บ่เป็นหยังเนาะขอขอบขอบใจหลายท่านผู้ชมขอขอบใจกันนะ